อนนี้แม่ครัวของเราก็ได้มันโคกแตกแล้วจะตำแล้วมันหล่นลงในเป็นการตำแห่งประวัติศาสตร์นะครับโคกสีกโคกลาวครับผมลาวเพราะความผิดของแรงพริกหน้าตาหารก็ใกล้จะได้เสร็จร่วมวงแล้วนะครับแม่ค้าบอกนี่แค่บอกครับลงแรงไปประมาณ 70% ของร่างกายโคกไม่ได้มาตรฐานครับเขาบอกบรรยากาศก็สุดๆเลยอาหารการกินก็เป็นสไตล์ไทยครับถ้าคุกมันไม่หอดพี่เดี๋ยวปลาครับเดี๋ยวรอแป๊บนึง